สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพับขากางเกงยีนในแบบต่างๆให้ดูนะครับกางเกงยีนที่ผมใส่นี่คือแบรนด์ Pickerwork นะครับแบบแรกเรียกว่า Single Low นะครับพับขึ้นมาเล็กๆพบเดียวนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนทรงพื้นฐานนะครับใครก็พับเป็นนะครับแบบนี้แบบที่สองเรียกว่าลองโลนะครับก็เหมือนเดิมครับแค่ทำให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะพวกที่แต่งตัวสไตล์วินเทจหรือเวิร์กแวร์เขาก็จะพับเป็นแบบนี้ผมก็พับแบบนี้เหมือนกันบางตัวนะครับเก่งแบบนี้เรียกว่าสกินนี่โลนะครับพับขึ้นไปสองทบนะครับพับให้เล็กหรือใหญ่นี่อยู่ที่เราเลยนะครับพับแบบนี้ก็เหมือนพื้นฐานนะครับใครก็พับเป็นนะครับใครใส่กางเกงขายาวก็พับเป็นทุกคนนะครับความจะกี่ทบนี่มันอยู่ที่เรานะครับแต่ว่าถ้าใหญ่ไปมันก็จะดูไม่สวยนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดพับหนาขึ้นไปหลายชั้นอันนี้ผมพับ3ชั้นนะครับต่อไปก็เรียกว่าพับแบบดับเบิลโลนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่มันค่อนข้างจะอยู่ทรงมันจะอยู่นะครับมันจะอยู่แบบนั้นไม่ค่อยหลุดง่ายๆนะครับก็พับแบบนี้โชว์ทั้งริมแล้วก็โชว์ทั้งปลายขาที่เย็บลูกโซ่ด้วยนะครับโชว์ก็พับขึ้นไปแบบลองโลครับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะครับเล็กใหญ่นี่อยู่ที่เราเลยนะครับเราชอบแบบไหนก็แบบนั้นความสูงของเรามันไม่เท่ากันนะครับเอาตามที่เราถนัดนะครับได้ประมาณนี้อีกแบบหนึ่งเรียกว่าพินโลนะครับแบบนี้เหมาะสำหรับกางเกงยีนที่เป็นทรงสกินนี่ครับทรงกระบอกเล็กอะไรพวกนี้ครับก็พับเข้ามากึ่งหนึ่งก่อนนะครับไม่ยากครับพับเข้ามาก่อนแล้วก็พับขึ้นไปตามปกติครับกดเอาไว้แล้วก็พับขึ้นไปครับแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่ใส่ผ้าใบที่ต้องการจะโชว์รองเท้านะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบพับแบบนี้นะเพราะผมไม่มีรองเท้าใส่ส่วนใหญ่จะใส่แต่รองเท้าบูทนะครับรองเท้าผ้าใบสวยๆไม่ค่อยมีก็ได้ประมาณนี้ครับขามันจะเล็กลงไปอีกครับมันจะเหมือนทรงกางเกงเดฟครับมันจะเล็กลงไปปลายขานะครับก็จะชูรองเท้าครับแบบนี้ผมไม่ค่อยพับเท่าไหร่ไม่ชอบอีกแบบนึงก็พับจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับสมัย30ปีก่อนนี่พับแบบนี้ได้รับความนิยมมากวัยรุ่นแทบทุกคนก็จะพับกันแบบนี้นะใส่กับวันนั้นรองเท้ารู้สึกรองเท้าสกอร์กับรองเท้าเทวินดังนะครับก็ส่วนใหญ่วัยรุ่นก็พับกันแบบนี้ครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเขามองเรายังไงแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเท่ก็ตามชอบครับอยากได้ความสูงเท่าไหร่ก็พับขึ้นไปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยจะพับอย่างนั้นแล้วครับผมจะพับแบบดับเบิลโลมากกว่าพับโชว์ริมแล้วก็โชว์ปลายขาลูกโซ่ครับการพับขานี่มัน
มันไม่ได้ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราแต่งตัวสไตล์ไหนนะครับแล้วก็เราต้องการอะไรกับมันเช่นโชว์รองเท้าหรือว่าแบบพับเพื่อความสะดวกเฉยๆให้มันบางคนไม่ชอบตัดขาอย่างผมนี่ไม่ตัดขากางเกงยีนส์เลยนะครับไม่ตัดสักตัวเลยนะครับผมก็จะพับเอาบางเกงบางตัวก็ให้มายาวมากครับก็ต้องปรับเอานะครับว่าเราต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับความสูงของเรามันก็ไม่เท่ากันนะครับงั้นมันไม่เป็นการพับผางเกงมันไม่เป็นเรื่องตายตัวนะครับมันแล้วแต่เราประยุกต์เอานะครับแต่ผมจะชอบพับแบบนี้มากกว่าการแต่งตัวคือแค่ทําให้เรามั่นใจนะครับถ้าคนเรามั่นใจแต่งยังไงก็ดูดีนะครับสําหรับเรานะครับคือความมั่นใจมันต้องมาก่อนใครจะมองเรายังไงก็มันเป็นเรื่องของเขานะครับแค่เรามั่นใจก็พอส่วนใหญ่ผมจะพับแบบนี้นะครับแบบนี้ผ้าหนาๆก็พับได้นะครับแล้วอยู่ทรงกว่าใส่จนเฟดแล้วก็ถ้าไม่รื้อออกมันไม่หลุดนะครับถ้ายิ่งเป็นผ้าหนามันจะยิ่งแน่นก็ประยุกต์ตามที่เราถนัดเลยนะครับกางเกงแบบที่1 2 3นะครับคือคนไหนใส่กางเกงขายาวอ่ะพับเป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าแบบหลังๆนี่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมไม่รู้ว่าผมอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับสำหรับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ